ราเคยเล่าไปแล้วว่าปีนี้ติเอโก้มอตตาพาโบโลญ่าเดินแรงซะจริงซีซั่นนี้ลอโซบูทะยานขึ้นมาเกาะกลุ่มลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกได้อย่างเต็มตัวจนตัวกุนซือมอตตาก็มีข่าวว่าอาจได้ขยับขึ้นไปรับงานคุมทีมใหญ่แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ตัวกุนซือโบโลญ่าที่น่าจับตามองแต่นักเตะโบโลญ่าเองก็เป็นที่หมายปองของบรรดาทีมอื่นๆเช่นเดียวกันวันนี้บวกสิบไทยจึงหยิบเอา5แข้งโบโลญ่าที่กำลังเนื้อหอมสุดๆณชั่วโมงนี้มาอวดอ้างให้คอบอลได้รับรู้กัน 1. ลิคาโดคาราฟิโอลีกองหลังอิตาลีที่เพิ่งย้ายมาในช่วงซัมเมอร์โดยค่าตัวเพียง4ล้านยูโรถูกประเมินว่าจะมีค่าตัวในกรณีย้ายออกถึง25ล้านยูโรแล้วทีมอย่างยูเวนตุสอาร์เซนอลและเลเวอร์คูเซนก็จับตามองสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดคาราฟิโอลีเป็นผู้เล่นในเกมรับแต่กลับมีส่วนช่วยให้ทีมได้ประตูอยู่บ่อยจนทำไปแล้วถึง4แอสซิสต์แถมยังเล่นได้ทั้งในตำแหน่งแบ็คซ้ายและกองหลังตัวกลางอีกทั้งยังโอเวอร์โหลดขึ้นมาช่วยทีมแพ็คบอลในยามขึงเกมรุกใส่คู่ต่อสู้ได้อย่างฉมังเพราะแบบนั้นคาราฟิโอลีจึงได้รับความสนใจไปทั่วและมีค่าตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง5เท่าภายในเวลาเพียงไม่ถึงปี 2. โจวานนี่ฟับเบียนกองกลางวัย21ปีเพิ่งย้ายมาจากอินเตอร์ในช่วงซัมเมอร์แล้วเขาก็เพิ่งออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะว่าจนถึงตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงเงื่อนไขซื้อกลับที่อินเตอร์สามารถทำได้ที่สนนราคา12ล้านยูโรแล้วรวมถึงยังมีความสนใจจากทางโรม่าด้วยแล้วที่เป็นแบบนั้นก็เพราะฟาเบียนมีส่วนร่วมกับการได้ประตูของโบโลญ่าไปแล้วถึง7ลูกด้วยกันซึ่งมันแตกออกเป็นการยิง5จ่าย2โดย1ในนั้นคือการลงสนามเป็นตัวสำรองแล้วยิงประตูชัยใส่เอมโปลีในช่วงท้ายเกม 3. ลิคาโดออโซลินีปีกเลี่ยนวัย27ปียิงไปแล้ว10ประตูแม้มันอาจดูไม่เยอะหากเทียบจากอันดับดาวซันโวลีกันโชอิลาตาโลมาติเนสนำโด่งที่จำนวน23ลูกเพราะว่าในข้อเท็จจริงออโซลินีคือนักเตะอิตาลีที่ยิงประตูได้มากสุดในลีกันโชณตอนนี้จนลือกันไปว่าออโซลินีคือตัวเต็งที่จะได้สวมปอกแขนกับตันทีมโบโลญ่าในยุคถัดไปเขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2019ลงช่วยทีมไปแล้วกว่า200นัดในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่ายูเวนตุสให้ความสนใจในตัวของปีกโบโลญ่ารายนี้ด้วยเช่นกันโดยออโซลินีมีค่าตัวปัจจุบันที่ราว14ล้านยูโร 4. เลวิสเฟอร์กูสันนี่คือกัปตันทีมโบโลญ่าคนปัจจุบันที่ดูแล้วมีโอกาสจะย้ายออกสูงเหมือนกันเฟอร์กูสันถนัดเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกแต่ก็สามารถถอยไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางและถ่างไปประจำการเป็นแนวรุกตัวริมเส้นได้ด้วยถ้าจำเป็นฤดูกาลนี้เขาลงสนามไปแล้วกว่า 2,928 นาทีซึ่งถือเป็นนักเตะที่มีจำนวนนาทีลงเล่นมากสุดเป็นอันดับหนึ่งของทีมลอสโซบลูพร้อมกันนั้นเฟอร์กูสันก็ยิงไปแล้ว6ประตูกับ5แอสซิสต์ทำให้มีข่าวตามมาว่าทั้งมิลานลาซิโอและอินเตอร์ต่างอยากได้ตัวมิดฟิลด์ชาวสกอตรายนี้ด้วยกันทั้งนั้น 5. โยชัวเซิร์กซีกองหน้าดัตที่มาอัพล่างกับโบโลญ่าอย่างแท้จริงเซิร์กซีย้ายมาจากบาเยิร์นมิวนิกเมื่อปี2022ในฐานะกองหน้าดาวรุ่งปีแรกที่เข้ามาเซิร์กซียิงไปแค่2ประตูกับ2แอสซิสต์จาก19เกมเขาว่ามาปีนี้ผลงานของเขาเพิ่มมาเป็น12ประตูกับ7แอสซิสต์จากการลงเตะ34เกมทำให้สายตาที่ผู้คนมองมายังเซิร์กซีนั้นเปลี่ยนไปเขากลายเป็นนักเตะเนื้อหอมอวักมากเพราะทั้งมิลานอินเตอร์แมนยูและอาร์เซนอลต่างอยากได้ตัวด้วยกันทั้งนั้นเซิร์กซีมีค่าตัวประเมินณปัจจุบันอยู่ที่40ล้านยูโรซึ่งมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนเปิดฤดูกาลถึง4เท่าตัว